ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของถนนที่ทรุดตัวลงนะคะเกิดขึ้นที่สายบ้านทุ่งตากแดงบึงบ้านนะคะหมู่ที่5ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรทรุดลงไปลึกทีเดียวประมาณ3เมตรเป็นโพรงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาไม่สันทัดเส้นทางสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ใช่คนที่ผ่านไปประจำที่จะรู้ว่ามีโพรงอาจจะอันตรายก็ได้นะคะก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยที่สุดเชื่อว่าน่าจะเกิดจากรถบรรทุกข้าวเพราะว่ามีรถบรรทุกข้าวที่บรรทุกมาน้ำหนักมากๆเนี่ยวิ่งผ่านเส้นทางนี้ประจำแล้ววิ่งทุกรายเพราะว่าเป็นเส้นที่จะผ่านไปยังจังหวัดพิจิตรได้นะคะทางด้านของนายช่างโยธาของเทศบาลตำบลทุ่งทรายก็บอกสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่สันนิษฐานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายนี้เคยทรุดตัวมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าสาเหตุคาดว่าเกิดจากภาวะภัยแล้งปีนี้ที่รุนแรงพื้นดินเนี่ยขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงแล้วก็พื้นที่นี้ข้างใต้เนี่ยจะมีหนูนาขุดโพรงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็จะเป็นรูเป็นช่องโหว่นะคะพอชลประทานปล่อยน้ำตามคำขอของชาวนากระแสน้ำที่ทั้งเร็วทั้งแรงไหลผ่านส่งผลให้ดินเนี่ยปรับสภาพไม่ทันโพรงใต้ดินก็เลยทรุดตัวตอนนี้ประสานรถแบ็คโฮเข้าไปซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วนแล้วเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้เร็วที่สุดอย่างที่บอกไปค่อนข้างจะเป็นถนนสายเศรษฐกิจพอสมควรเพราะว่ามีรถบรรทุกข้าวผ่านเป็นประจำสำหรับบริษัทที่อาจจะใช้รถบรรทุกในการขนส่งเนี่ยก็อาจจะต้องเข้มงวดในเรื่องของมาตรการไม่ให้เกินน้ำหนักด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ